กระดาษสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับแล้วก็คนที่เปิดเข้ามาดูช่องคอนทราสต์สตูดิโอทุกคนเลยนะครับผมนะวันนี้นะครับวันที่27พฤษภาคม2563นะครับเรื่องเล่าแบ่งปันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางช่อง3มาณที่นี้ด้วยนะครับผมและวันนี้นะฮะแม่ผมก็ได้เดินทางไปเอามาแล้วตอนประมาณ4โมงนะครับผมมีมาตรฐานการจัดการที่ค่อนข้างดีนะครับไม่แออัดและตอนนี้นะฮะผมก็อยากจะมาขอแสดงความขอบคุณนะครับในฐานะชาวสมุทรปราการนะครับเขามาแจกกันที่วัดด่านสำโรงนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับอิมพีเรียลนะฮะเป็นซอยเล็กๆเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ครอบครัวผมได้รับมามีอะไรกันบ้างนั่นดูกันเลยอย่างแรกเอาเล็กๆก่อนดีกว่าค่อยไล่ไปใหญ่ๆนี่เลยดีกว่านะครับโชว์ยี่ห้อกันไปเลยตะวันนะครับผมนะอย่างแรกเบสิกพื้นฐานเลยนี่ไวๆนะครับผม1 2นะครับปลาเกล็ดขาวอบกรอบปรุงรสนะครับตาบ้านเพ okay. นะครับแคลเซียมสูงปลาเกล็ดขาวอบกรอบปรุงรสนะวันหมดอายุนะครับ EXP 27เดือน8ปี2022ยาวๆครับผม1กระป๋องนะครับผมอันนี้ก็ปลาเกล็ดขาวนะครับผมปลาอินทรีทะเลนะครับ15เดือน4ปี64กินได้ยาวๆกันถึงปีหน้าเลยนะครับเนี่ย1กระป๋องแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับตราไอสปริงนะครับผมขวดอิชิตันแฮปปี้ทีคาราเมลอะไรวะรสส้มคาราเมลซี่นะครับอิชิตันกินที1ขวดน้ำมันพืชตามมรกตขนาด500 ml นะครับ1ขวดนะจ๊ะก็ใช้ได้นะหลายกระทะทอดได้หลายกระทะไข่ดงไข่ดาวไข่เจียวอะไรเงี้ยจัดได้เลย1ขวดคนไทยจะต้องขาดไม่ได้ครับอันนี้น้ำปลาตาอ้วนทิพย์นะครับอ้วนนะอวนะอ้วนทิพย์ทออีกทอทิพย์เลย1ขวดนะอันนี้ก็หมดแล้วของที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการแจกเพื่อเยียวยาชาวบ้านในหลายๆครั้งนะครับก็ต้องมีนี้ข้าวสารนี่เลยข้าวสารได้การช่วยเหลือมานะครับนี่ก็ประมาณ 3-4 โลมั้ง 3-4 โลได้นะถุงเนี้ยก็ช่วยได้นะครับผมในฐานะที่แบบก็เป็นประชาชนคนวัดด่านสำโรงครอบครัวหนึ่งนะถ้าให้รวมมูลค่านะครับของพวกนี้ทุกอย่างเลยที่ได้มาเนี่ยนะก็น่าจะไม่ต่ำกว่าถุงละ500นะกับการที่ว่าแค่ไปต่อแถวแป๊บเดียวแล้วก็ได้ของมายังชีพแต่ว่ามันมีของที่มันใช้ได้นานอยู่ก็เนี่ยน้ำมันนะครับน้ำปลานะครับใช้ได้นานนะฮะมีอีกอย่างนึงนะฮะซึ่งผมกินไปแล้วแหละรสชาติค่อนข้างดีนะครับไข่เจียวนะครับกับหมูทอดกล่องหนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมนะเรื่องเล่าแบ่งปันนะครับผม okay. มาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่ไปต่อแถวได้ในวันนี้นะฮะก็ขอให้ใช้พวกเนี้ยได้ไปก็ใช้อย่างประหยัดนะครับผมก็จะได้กินได้นานๆอยู่ได้นานๆแล้วก็ประหยัดเงินนะครับของเพื่อนๆของพี่ๆน้องๆชาววัดด่านสำโรงทุกคนนะครับแล้วก็ทุกๆที่ด้วยนะไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ